Beauty Twinkle นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนมนะคะสำหรับสายลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะแต่เราจะไม่พูดถึงลึกเนาะเพราะว่านมเนี่ยมันก็จะมีสารและนมนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเราจะพูดแค่ภาพรวมกว้างๆนะคะว่าสายลดน้ำหนักจะกินนมอะไรทางเลือกไหนบ้างแตกต่างกันยังไงมีคุณสมบัติยังไงรสชาติเป็นแบบไหนเนาะทั้งหมดมี9แบรนด์นะคะที่บิวเลือกมาก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเนาะประเภทที่1เป็นนมน้องวัวนะคะประเภทที่2เป็นนมถั่วเหลืองแล้วก็ประเภทที่3เป็นนมทางเลือกนะคะสำหรับ3แบบเนี่ยก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันหาซื้อไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยที่แน่ๆเนาะมาแล้วนะคะอันนี้เป็นนมตัวที่1ที่บิวแนะนํานะคะชื่อแบรนด์ว่า M Milk นะคะอันนี้ที่แนะนําเพราะว่าเขาเป็นแลคโตสฟรีทําไมนมน้องวัวจะต้องมีแลคโตสฟรีเพราะว่าคนยุคนี้จะมีการแพ้นมวัวกันเยอะมากแต่แพ้นมวัวเนี่ยจะมี2ลักษณะนะคะแพ้โปรตีนในนมแล้วก็แพ้แลคโตสในนมคนไทยเนี่ยมีการแพ้นมเนี่ยไม่เยอะมากแต่ว่ามีการแพ้แลคโตสเยอะในผู้ใหญ่ที่อายุเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่ได้ทานนมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเอนไซม์ในการย่อยแลคโตสเนี่ยค่อยๆหายไปนะคะถ้าเกิดเราทานตลอดเนี่ยก็จะไม่ค่อยแพ้แต่ถ้าเกิดมีการทานแล้วหยุดเนี่ยเอนไซม์ที่ย่อยแลคโตสเนี่ยเขาก็จะหายไปพอเรากินเข้าไปในท้องก็จะอึบางคนอาจจะมีการแพ้มีผื่นคันมีอาการต่างกันไปคนก็เลยเริ่มทานนมที่เป็นแลคโตสฟรีมากขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นนมแลคโตสฟรีแบรนด์แรกๆเลยเท่าที่วิวเห็นนะคะเป็นที่นิยมมากไขมัน 0% ด้วยนะสำหรับคนที่ไดเอทจริงๆนะคะกลัวอ้วนกลัวไขมันน้ำตาลก็แค่6กรัมนะคะแลคโตส 0% นะคะเดี๋ยวจะมาชิมก่อนกินต้องเขย่าเนาะอ้าวไม่รู้มีหลายชั้นนะมีปัญหากับการแกะทุกอย่างนี่เป็นพาสเจอร์ไรซ์นะคะจะเก็บได้ไม่นานเนาะหอมมากเลยดีนมวัวมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอะมันกินง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กๆหรือว่าคนที่ทานนมจืดได้อยู่แล้วอะอันนี้กินง่ายมากมันจะมีแบบติดหวานนิดๆเพราะว่าเขาก็ผสมน้ำตาลนิดหน่อยแหละถ้าเกิดไขมัน 0% แล้วก็ไม่มีน้ำตาลน่าจะกินยากมากๆเลยอย่างที่แจ้งไปในคลิปโยเกิร์ตเนาะส่วนใหญ่ถ้ามีไขมันจะไม่มีน้ำตาลถ้ามีน้ำตาลจะไม่มีไขมันช่วยให้มันกินง่ายขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าอร่อยมากๆเลยรีวิวให้ 4.5 คะแนนนะคะดูจากรสชาติแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็ดีมากๆเลยหายไป 0.5 ก็เพราะว่ามันมีน้ำตาล6กรัมซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าสายลดน้ำหนักหรือว่าเฮลตี้มากจริงๆก็อาจจะไม่อยากได้น้ำตาลเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในนมวัวก็เลี่ยงไม่ได้ก็เข้าใจแหละ 4.5 เนาะตัวที่2ค่ะอันนี้เป็นฮูเร่เบทเทอร์เชคนะคะตัวนี้เป็นนมที่มีโปรตีนสูงถึง27กรัมเลยนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นนมประมาณนมเวย์ค่ะประโยชน์เยอะมากๆเช่นเดียวกันเป็นนมทางเลือกแล้วกันอันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะคะตอนนี้น่าจะมีหลายรสแล้วก็หาซื้อง่ายขึ้นเดี๋ยวจะมาชิมกันน้ำตาล11กรัมกลิ่นวานิลาตัวนี้นะอันนี้จะมีความเบามากเบาแบบเป็นน้ำเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นวานิลาชัดมากๆนะคะแล้วก็หวานเมื่อกี้นั้นนู้นมาเจออันนี้อันนี้หวานกว่าเดิมอีกนะคะถือว่าอร่อยอันนี้บอกให้4เนาะเพราะว่าน้ำตาลค่อนข้างเยอะนิดนึงมีนมผงค่ะมันเนยมีนั่นนู่นนี่เพิ่มนิดหน่อยนะแล้วก็2ตัวนี้เป็นนมน้องวัวทั้งคู่คนที่แพ้นมวัวหรือแพ้แลคโตสหรือแพ้นมผงต่างๆแพ้โปรตีนในนมเนี่ย2ตัวนี้ทานไม่ได้นะคะแล้วก็เจทานไม่ได้ด้วยนะคะมาถึงประเภทที่2นะคะเป็นนมถั่วเหลืองหาทานง่ายมากๆแล้วก็ตอนนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันมากๆเพราะว่าหลายๆคนก็แพ้นมวัวอย่างที่บอกนะคะเราก็จะทานนมถั่วเหลืองกันนะคะมีเยอะหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเราจะเปิดกันที่ไอเทมที่1นะคะอันนี้เป็นบีน่างาดำนะคะ2เท่าซึ่งบิวกินเองบ่อยมากๆที่กินบ่อยมากๆเพราะว่าเขาได้แคลเซียมจากงาดำด้วยปกติเนี่ยโปรตีนกับแคลเซียมถ้าเขาอยู่ด้วยกันน่ะเขาจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะซึ่งแคลเซียมจะดูดซึมได้ไม่ดีถ้าเกิดไม่มีโปรตีนเข้าไปเป็นคอมบิเนชันที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะบิวก็เลยชอบถามว่าหวานไหมน้ำตาลแค่3กรัมนะคะถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็อันนี้เก็บได้นานด้วยก็ไม่ได้มีวัตถุกันเสียอะไรดีมากๆนะคะใช้นมถั่วเหลือง 95% ชอบมากเลยอันนี้ส่วนตัวชอบจริงๆกินแล้วมีกลิ่นงาดำหอมมากๆมี texture ถั่วนิดหน่อยนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ไม่หวานด้วยตอบโจทย์คนที่กลัวอ้วนแล้วก็แพ้นมด้วยแล้วก็กินเจได้ด้วยนะคะอันนี้เลิศมากชอบสำหรับดีน่างาดำ2เท่านะคะบิวให้5นะเพราะส่วนตัวชอบมากๆช่วงกินเจก็กินได้นะคะไม่อ้วนด้วยน้ำตาลน้อยอร่อยเก็บได้นานเลิศค่ะให้5ค่ะคุณนมถั่วเหลือตัวนมถั่วเหลือตัวต่อไปนะคะถั่วเหลือวะถั่วเหลือนมถั่วเหลือตัวต่อไปนะคะเป็นแบรนด์โอไฮโอนะคะหรือว่าน้องนางพยาบาลนั่นเองนะคะซึ่งแบ
แบรนด์เนี้ยบิวชอบมากอีกแบรนด์นึงนะคะแต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากอะเท่าที่เจอคือในวิลล่ามาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่ชอบเพราะว่าเขาเป็นนมถั่วเหลือง 100% ไม่มีวัตถุกันเสียไม่ผสมอะไรเลยอะเป็นนมถั่วเหลือง 100% UHT เก็บได้นานเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องการน้ำตาลช่วงที่เราแบบอยากสวยกินกันสำหรับคนที่กินหวานมาแล้วอันนี้เหมือนกินยากนิดนึงถ้ากินไปบ่อยๆแล้วไปกินตัวหวานเนี่ยจะไม่อยากกินหวานอีกเลยเพราะว่าอันนี้มันรู้สึกแบบได้ทนเลยเต็มๆอ่ะ 100% อ่ะกินไปมันก็อร่อยนะคนที่ติดหวานคนที่ชอบกินหวานอ่ะอันนี้จะไม่ต้องเท่าไหร่แต่มันเฮลตี้มากๆแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากสีดูญี่ปุ่นน่ารักเนาะอันนี้ชอบมากเลยแน่นอนว่าต้อง5คุณค่าทางอาหารดีเก็บได้นานดีไม่มีวัตถุกันเสียดีกินเจกินได้ดีแพ้นมก็กินได้ดีค่ะ5นะอันต่อไปเป็นโอไฮโอเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เป็นสูตรพาสเจอร์ไรซ์นะคะเก็บได้ไม่นานในตู้เย็นนะใครที่แบบติดตามเจ้านางพยาบาลเนี่ยอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งดั้งเดิมของเขานะคะแล้วก็เขาก็พัฒนาไปเป็นกล่องอันนี้บิวก็ยังกินอยู่บางอารมณ์แบบซื้อเก็บไว้ในตู้เย็นเราไม่ได้กินอ่ะเราก็จะแบบซื้อแบบเป็นกล่องเก็บไว้นะคะก็เลยมักจะมี2แบบอยู่ในตู้เย็นเปิดออกค่ะกินถั่วเหลืองต้มคืออย่างที่บอกแหละโอไฮโอเป็นแบรนด์ที่แบบสายสุขภาพจริงๆจะกินเนาะบิวชินกับมันเพราะว่าอร่อยจริงๆบิวเป็นคนกินหวานนะคือขนมหวานที่หวานอ่ะก็คือกินหวานเลยแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ควรหวานอ่ะเราก็ไม่อยากกินหวานงงไหม อะไรที่มันเซฟให้เราไม่อ้วนหรือว่าเฮลตี้ขึ้นอ่ะก็พยายามจะคัดมาซึ่งอันนี้ก็น่าเหมือนกันดีค่ะดีอร่อยเฮลตี้มากอีกแบรนด์นึงนะคะอันนี้เป็นโทฟูซังเนาะอันนี้ก็จะคุ้นเคยกันมากๆนะคะมีหลายรสมากๆแต่ที่บิวเลือกอันนี้มาเป็นแบบออร์แกนิกนะคะอันนี้ก็จะเห็นตามท็อปส์นะคะขวดใหญ่กว่ามากอันนี้เป็นสูตรนมถั่วเหลือง 100% นะคะมันมีความแบบน้ำอ่ะรู้สึกว่าแบรนด์มันดูน้ำเยอะแต่ก็กินง่ายแหละสำหรับเราเนาะเรากินง่ายแต่สำหรับคนกลัวน้ำตาลก็เช่นเคยค่ะจืดสนิทจืดสนิทเลยสนิทมากเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแหละเก็บได้ไม่นานนะคะแล้วก็เยอะมากๆอันนี้บิวให้5เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นออร์แกนิกเนาะแล้วก็ขวดใหญ่เกินไปที่สำคัญบิวชอบแพ็กเกจจิ้งโทฟูซังทุกคอลเลกชันน่ารักมากๆมีแบบคิตตี้ปะโทฟูซังเวอร์ชันคิตตี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันที่3นะคะเป็นนมทางเลือกอื่นๆเริ่มกันด้วยนมแอลมอนด์นะคะยี่ห้อ137 degrees 137 degrees ทำจากแอลมอนด์ 95% เนาะแล้วก็มีซันฟลาวเวอร์ซีดหรือว่าเมล็ดทานตะวัน 5% ทำจากแอลมอนด์ที่นำเข้าจากอเมริกา 100% หมายถึงว่านำเข้ามา 100% ใช่แต่ว่ามี 95% ความจิ๋วของหล่อน่ารักมากมากอันนี้เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะหอมอัลมอนด์มากๆค่ะอันนี้กินง่ายมากๆเลยไม่หวานน้ำตาลแบบ 0% จริงๆในอัลมอนด์เนี่ยเขาจะมีไขมัน 50% ไขมันดีในถั่วอัลมอนด์เนี่ยจะช่วยไปลด LDL หรือไขมันเลวในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทานนมอัลมอนด์หรือว่าอัลมอนด์ก็จะช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ลดไขมันในเลือดได้ด้วยอร่อยมากตอนนี้บิวให้5ละกันค่ะเพราะไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็กินง่ายมากๆเลยขนาดก็กำลังดีน่ารักมากๆนี่อันนี้เป็นนมลูกเดือยนะคะอันต่อไปลูกเดือยอ่ะจัดอยู่ในประเภทข้าวนะคะเขาจะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆเลยแล้วที่สำคัญวิตามินเยอะมากๆสำหรับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยควรทานเลยเพราะว่าบำรุงไตได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกเดือย 100% นะคะไม่มีน้ำตาลเช่นเดียวกันกินนมหลายๆแบบจะได้คุณค่าทางอาหารจากหลายๆแหล่งนะคะเอาเข้าแล้วคนเลยกลิ่นลูกเดือยคือมันมีคนบางประเภทที่ไม่ชอบกินลูกเดือยอ่ะแต่จริงๆส่วนตัวรู้กินอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกได้ว่าทำใจนิดนึงบอกตรงว่าใส่น้ำตาลก็ได้ไม่โกรธมันดีมากๆเลยแต่ว่าแอบกินยากนิดนึงอ่ะนี่ขนาดกินเย็นๆนะให้ 3.5 ละกันคุณค่าเต็มแต่ว่ากินยากอ่ะแต่มันก็ดีแหละผัดละอันสุดท้ายนะคะนมเนเจอร์ริชนะคะบิวทานที่ห้องเนี่ยบ่อยมากๆแต่ว่าเป็นนมถั่ว5สีนะคะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยได้น้ำเข้ากล้องงอกผสมธัญพืชมาเข้าที่ทราบก็ไม่ได้ผสมน้ำตาลใช่ไหมอ่ะเขาไม่ได้เขียนน่าจะไม่ผสมเพราะว่าเขาไม่ได้หวานเท็กซ์เจอร์จะเหนียวข้นมากๆนะคะแล้วก็มีถั่วอยู่ข้างล่างด้วยหาซื้อได้ตามวิลล่านะที่เห็นอ่ะมีวิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ช็อปบางสาขาจ
ินละอันนี้จะได้คุณค่าจากน้ำข้าวกล้องงอกของมะลิแดง 55% น้ำข้าวโอ 16% ข้าวก่ำงอกข้าวสาลี 6% ข้าววาเล่ลูกเดือยแล้วก็นมถั่วเหลืองโดยรวมดีค่ะไม่ได้เสียเนาะ คือหลังที่บอกอะเราไม่เคยกินน้ำอันนี้ปกติเราจะกินน้ำถั่ว5สีอันนี้มันคือแบบมันคือซุปเผือกกะทิให้ดูมากเชื่อว่าเอาหลอดดูดไม่ขึ้นอะหอมนะมันหอมข้าวมากๆเลยวิตามินเยอะมากๆนะได้คุณค่าจากธัญพืชหลากหลายชนิดมากนี่ก็เป็นนมทางเลือกอีกอันนึงมีติดบ้านไว้ก็ดีทั้งเมื่อกี้ให้ 3.5 อันนี้ให้4แล้วกันเพราะว่ามีอะไรให้เคี้ยวแล้วกันแต่ก็ดีกับสุขภาพจบไปแล้วนะคะสำหรับนมทางเลือกในการลดความอ้วนนะคะนมมีเยอะแยะมากมายหลายร้อยแบรนด์นะคะตอนนี้แต่ว่าที่วิวเลือกมาให้ก็คือคัดมาแล้วจริงๆว่าทานเราไม่อ้วนนมเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมที่ดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆนมมีความอิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นโปรตีนโปรตีนจะย่อยนานกว่าปกติซึ่งถ้าเกิดคนที่ทานอาหารไดเอทอยู่เนี่ยนมก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยแอบทริคนิดนึงนะคะคือไม่ควรทานนมเดิมๆซ้ำๆนะคะควรจะวนเปลี่ยนไปบ้างเช่นแบบนมถั่วเหลืองบ้างนมวัวบ้างถ้าไม่ได้แพ้อะไรเนาะนมถั่ว5สีบ้างนมข้าวบ้างนั่นนมนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่สำคัญอ่ะควรจะดูน้ำตาลแล้วก็ไขมันไขมันเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่านมจากถั่วเนี่ยเขาจะมีไขมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวเขาแต่ว่านมน้องวัวเนี่ยจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าไขมันในนมวัวก็มีแคลอรี่ที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะแอบจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลต้องดูแหล่งที่มาด้วยว่าเป็นแลคโตสหรือว่าเป็นน้ำตาลที่เติมเข้าไปถ้าทานบ่อยๆจริงๆอ่ะก็เลี่ยงน้ำตาลก็จะดีมากซึ่งมันอยู่ที่ใจเราแหละว่าเราเริ่มเข้าใจมันว่าเอ้ยรสชาตินี่มันก็อร่อยดีนะมันก็เป็นอีกแบบนึงนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับสาระดีๆแล้วก็รีวิวแบบไดเอทบ้างไม่ไดเอทบ้างแล้วก็พยายามจะเลือกคุณค่าสารอาหารให้ตัวเองนะคะชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เฮลตี้ขึ้นหุ่นดีง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องอดอาหารนะคะฝากกด Subscribe ช่อง Beauty Twinkles ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีทาง IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะยังไงก็ทักทายหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มกันเข้ามาได้นะคะเผื่อมีนมอื่นๆที่แนะนำที่วิวอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าอาจจะแนะนำคนอื่นๆให้มาทานได้ด้วยเนาะสำหรับสาวๆที่อยากจะรู้เรื่องไดเอทหรือว่าอาหารที่ทำให้เราลดความอ้วนได้ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามกันเนาะว่ามีคอนเทนต์อะไรดีๆออกมากดด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะไปจ้า